สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บีโป้กัมมี่บีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อยแคนซัลทุกเรื่องยากด้วยแคนนอนปรินเตอร์มาม่าโอเคหม่าล่าเนื้อและเห็ดทรัฟเฟิลสุดขั้วความอร่อยลองเลยวิกิตไม่เจอกันนานเลยอ่ะคิดถึงจังสวัสดีครับพี่ธัญญาอ๋อค่ะเมื่อไหร่จะเลิกเรียกว่าพี่สักทีล่ะนี่ร้านไพ่ไดนิ่งประจำของวีอ่ะเขาอิมพอร์ตเชฟมาใหม่ด้วยนะไปเราไปชิมกันไหมถ้ามีโอกาสผมจะไปนะครับงั้นย่าเสกโอกาสให้เลยดีกว่าวันเสาร์นี้6โมงเย็นพอดีย่าอยากจะเริ่มลงทุนธุรกิจในแอปพอดีอ่ะวีกิตน่าจะให้คำปรึกษาได้ดีงั้นเดี๋ยวผมจะให้นิรัมพันติดต่อกลับไปนะครับว่าผมติดธุระอะไรหรือเปล่าขอตัวนะครับพอดีผมเริ่มจะเมาน้ำหอมคุณแล้วอะวีกิตฉี่ให้น้อยลงหน่อยก็ดีนะไม่มีมารยาทรู้ตัวไหมขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจไปหาคิวมาให้ได้วันเสาร์นี้6โมงเย็นดิฉันจะไปดูคิวให้นะคะฉันไม่ได้ให้เธอไปดูคิวฉันบอกให้เธอหามาให้ได้ถ้าคุณวีกิตมีนัดอะไรอ่ะเธอก็ไปเคลียร์มาฉันมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับเขาจะพยายามค่ะคุณธัญญาเป็นคนเอาแต่ใจแบบนั้นนะแต่คุณไม่ต้องสนใจนะจริงๆเขาไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวคุณเอลเอสจะพาคุณนิรัมพันธ์ไปแนะนำกับผู้จัดการของทุกแผนกเลยได้ค่ะคุณชานนท์สงสัยจะเป็นธุรกิจสำคัญปรึกษาธุรกิจละมั้งอยากเป็นยูนิคอร์นจริงๆมีสัตว์บนโลกอีกชนิดนึงที่มีเขาคล้ายยูนิคอร์นแต่เขาเรียกว่านอPLS นี่ PLS ไม่ชอบคุณธัญญาเหรอคะเขาไม่น่ารักหรอคะโอ้โหคุณน้องคะคุณน้องต้องเจออีกสัก 2-3 ครั้งคุณน้องจะได้เข้าใจแบบต้องถามเลยเกินคำว่าไม่น่ารักไปไกลมากแล้วต้องไปเชื่อเลยนะธุรกิจอะไรเนี่ยเพราะว่าบ้านเขามีเงินพอที่จะไม่ต้องทำอะไรไปอีกหลายชาติเลยครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคุณพ่อนั่นสิช่วงนี้พ่อก็ยุ่งๆอ่ะแล้วเราอ่ะลูกอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่ชานนท์นะสิคะทำงานหนักที่หนึ่งเลยค่ะเอางานน้องกลับมาทำที่บ้านยันเช้าเกือบจะทุกวันเลยนะคะเห็นลูกเหนื่อยแล้วก็สงสารค่ะมันก็เหนื่อยกันคนละอย่างทั้งวีกิจและก็ชานนต่างคนก็ทำคนละหน้าที่หวังใจเขาเหนื่อยแบบเดียวกันน่ะมันคงไม่ได้หรอกพ่อไปรับแขกก่อนนะค่ะคุณพ่อโดนวีกิจขัดใจมาอีกแล้วใช่ไหมค่ะไม่เคยจะรับนัดให้คำปรึกษาอะไรเลยหลายทีแล้วถ้าวีกิตเขาไม่ค่อยว่างเนี่ยแม่ว่าหนูลองปรึกษาชานนท์ก่อนดีไหมเพราะว่างานที่วีกิตทำอยู่เนี่ยก็ชานนท์ทั้งนั้นแหละที่คอยช่วยค่ะคุณแม่ชานนท์น่ะวันหนึ่งเขาก็จะมีอะไรเป็นของตัวเองเขาไม่อยู่ช่วยน้องไปจนแก่หรอกแล้วสิ่งที่ชานนท์กำลังจะทำเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่กว่า next innovation หลายเท่าเลยล่ะนนมานี่ครับคุณตาเห็นแม่เขาบอกว่าช่วงนี้นนบ่นว่าเหนื่อยเหรอ
ไม่นะครับแม่ของห่วงผมมากไปนะครับนึกแล้วเชียวแม่เรานะเขาไม่เข้าใจว่าผู้ชายวัยเนี้ยเป็นวัยที่ต้องเหนื่อยต้องสร้างต้องทำอีกเยอะผมเข้าใจครับปู่น่ะไม่อยากคิดเล็กคิดน้อยว่างานใครเป็นของใครถ้าจะคิดก็คิดว่างานทั้งหมดอ่ะเป็นของปู่แล้วกันครับดีมากนี่เธอหายไปไหนมาฮะไหนบอกจะอยู่กับฉันตลอดเวลาไงจำไม่ได้หรือไงแล้วไหนบอกจำเก่งฮะนี่ฉันต้องเดินหาที่แอบวนอยู่ทั้งงานเนี่ยก็คุณเป็นคนทิ้งธัญญาเอ็กซ์ตร้าบอมไม่ฉันเลยไงคะจำไม่ได้เหรอนี่เขาอยากจะเจอคุณให้ได้เลยนะฉันไม่สนนะฉันไม่อยากเจอหน้าที่ของเธอคือทำยังไงก็ได้ให้ฉันไม่ว่างเข้าใจค่ะแล้วนี่คุณพร้อมกับเข้าไปในงานยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมเนี่ยคุณต้องยิ้มค่ะคุณต้องยิ้มให้เยอะกว่านี้คุณพี่คะคุณเมธวีค่ะหุ้นส่วนคนสำคัญที่ร่วมลงทุนพัฒนาแอปของคุณคุณวิกิตสวัสดีครับคุณเมธวีสบายดีนะครับสบายดีค่ะสวัสดีครับคุณชานนกำลังลองลงทุนกับแอปทั้งหมดที่ทางคุณวิกิตเนี่ยจะลงทุนภายในปีหน้านะคะผมก็ตั้งใจจะมาอธิบายเรื่องนั้นพอดีเลยครับแต่ก่อนอื่นผมขอแนะนำก่อนนะครับทางนี้ครับคุณนิรัมพันธ์เลขาคนใหม่ของผมเองครับสวัสดีค่ะคุณเมธวีสำหรับปีหน้านะครับมี2แอปพลิเคชันที่จะปล่อยออกมาแอปพลิเคชันแรกก็คือ BeFriend ที่คุณเมธวีเป็นหุ้นส่วนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่2ที่ทางเราภูมิใจมากๆนะครับก็คือแอปพลิเคชัน Keep Up ชื่อน่าสนใจนะคะแล้วมันเกี่ยวกับอะไรหรอคะแอปนี้จริงๆแล้วมันเป็นแอปคุณนิรัมพันธ์ช่วยอธิบายให้คุณเมธวีฟังทีสิแอปคลิปอัพเป็นแอปพาลดน้ำหนักค่ะโดยจะคำนวณจากน้ำหนักส่วนสูงและกำหนดการออกกำลังกายการกินรวมถึงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้งานลดได้ตามเป้าหมายค่ะในแอปเนี่ยสามารถใส่รูปภาพอาหารเข้าไปและคำนวณแคลอรี่คร่าวๆออกมาได้ค่ะและจะมีคลิปออกกำลังกายที่เราไปร่วมฟีดกับเทรนเนอร์ชื่อดังหลายๆคนเพื่อให้ลดได้สัดส่วนที่ต้องการด้วยค่ะแล้วมันจะทำเงินได้จริงๆหรอคะเป็นแอปฟรีค่ะที่ทุกคนสามารถใช้งานได้โดยจะแบ่งรายได้เป็น2ส่วนค่ะคือ1จากแอดโฆษณาที่เข้ามาก็จะมีอาหารเสริมอุปกรณ์ออกกำลังกายและค่ายเพลงร่วมด้วยนะคะอยู่ที่เบเนฟิตของแต่ละเจ้าค่ะโดยเราจะออกแคมเปญร่วมกับสปอนเซอร์ทุกๆ3เดือนค่ะยังไงขอบคุณคุณเมธวีมากๆเลยนะครับที่มาในงานวันนี้นะครับจากที่ฟังคุณนิรัมพันธ์เล่าเนี่ยดิฉันสนใจอยากจะเพิ่มหุ้นลงในแอป Keep Up ด้วยจังถ้าคุณวิกิตไม่ว่าอะไรถือว่าเป็นเกียรติกับทางผมมากกว่าครับยังไงเดี๋ยวผมให้เลขาของผมเนี่ยนิรัมพันธ์ติดต่อคุณเมธวีไปอีกทีนะครับดีเลยค่ะฉันชอบผู้ช่วยคุณนะคะคุณวิกิตทั้งสวยฉลาดแถมรสนิยมดีด้วยต่างหูที่ใส่มาเนี่ยเลือกได้ดีมากเลยนะคะโหแต่ว่าหนักเอาเรื่องเลยนะคะนี่ขนาดเล็กที่สุดแล้วนะคะบางอันเนี่ยอีกนิดจะเป็นป้ายไฟเชียร์คอนเสิร์ตแล้วค่ะป้ายไฟเชียร์คอนเสิร์ตเลยเหรอคะใช่ค่ะนี่คิดว่าน่าจะเป็นดีไซน์สำหรับคนหูเบาด้วยนะคะแบรนด์เมทินีเนี่ยเขาจะออกแบบเฉพาะทางหน่อยนะคะถ้าคนเข้าใจด้านแฟชั่นเนี่ยก็น่าจะเก็ตแต่ยังไงก็จะบอกทั้งน้องสาวให้นะคะว่าให้ออกแบบกลางๆหน่อยเผื่อคนที่ไม่เข้าใจด้านนี้จะได้เข้าใจมากขึ้นด้วยผมขอตุ้งหูแบรนด์เมทินีคอลเลคชั่นล่าสุดด้วยนะครับต้องขอโทษแทนคุณนิรัมพันธ์ด้วยนะครับคุณวิกิตคะยังไงเรื่องคีปอัพเนี่ยเดี๋ยวฉันติดต่อกับทางคุณวิกิตอีกครั้งนะคะรู้สึกว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยจะโดนตัดสินใจไวไปนิดนึงขอโทษจริงๆนะครับคุณเมทวีเราไม่ได้เจตนาจะทำให้แบบเรื่องเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
ม่ได้แค่ทำให้ฉันรู้สึกเสียความรู้สึกนะแต่มันทำให้ฉันเห็นถึงความบกพร่องของเธอในการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่สำคัญที่บริษัทจ้างเธอด้วยขอตัวก่อนนะคะต้องขอโทษด้วยนะครับป้ายไฟเนี่ยนะพูดออกไปได้ยังไงอ่ะท่องจำเก่งอย่างเดียวไม่ได้ช่วยนะอุ้ยมีอะไรพรุ่งนี้ค่อยว่ากันไม่มีพรุ่งนี้สำหรับยายนี่หรอก